สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวประจำคืนวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์2560ค่ะคืนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Push Forward ส่องเศรษฐกิจ 4.0 ปีไก่ทองนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั้นก็ได้ไปกล่าวในหัวข้อประเทศไทย 4.0 นะคะซึ่งช่วงหนึ่งนั้นท่านก็บอกว่าในมุมมองของตัวท่านเองนั้นการที่เป็นเศรษฐกิจ 4.0 นั้นหมายถึงการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันและต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ยกระดับเกิดเป็นเครื่องจักรใหม่สำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะผมคิดว่าจะใช้โอกาสนี้เล่าสิ่งที่ผมคิดและที่ผมทำเพราะบางทีนั้นการสื่อความในสมัยนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันบางทีเราคิดอะไรผู้รับอาจจะไม่ได้มีโอกาสรับเลยก็ตีความไปต่างๆนานาฉะนั้นจะถือโอกาสนี้พูดคงไม่ยาวนะแล้วก็ไม่สั้นเกินไปเราเริ่มต้นกันอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจที่ผ่านมาเป็นยังไงเมื่อวันซืนสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขออกมาแล้วนะครับโควต้าสุดท้ายอยู่ที่ 3% เติบโตแล้วก็โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2 ตัวเลขนี้ผมเรียนท่านเลยว่าผมพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะมันไม่ง่ายเลยท่านหลับตานึกภาพดูสิว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นยังไงเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเกษตรกรพบกับความแห้งแล้งอย่างที่ไม่ค่อยปรากฏนักเท่าไหร่ราคาสินค้าเกษตรต่ำเตี้ยติดดินแล้วเราก็ยังมีภัยธรรมชาติของเราเราได้ผ่านพ้นอะไรหลายอย่างมาในปีที่แล้วและในขณะที่ตัวเลข GDP ของโลกนั้นเนี่ยมันลงมาหลายๆประเทศแม้กระทั่งสิงคโปร์2-3 ควอเตอร์แรกนั้นเตี้ยลงมาเหลือแค่เพียงแค่ 2% กว่าเท่านั้นเองแต่เราก็ค่อยไต่ขึ้นมาจาก 0.8 มาสู่ 2.9 แล้วก็มาสู่ระดับ 3.2 โดยเฉลี่ยตัวเลขนี้ผมถือว่าน่าพอใจอย่างยิ่งเป็นโมเมนตัมที่ควรจะรักษาไว้อย่าให้มันซุดลงมาเมื่อผมเข้ามานั้นผมเรียนท่านตรงๆเลยว่าถ้าจับชีพจรประเทศไทยขนาดนั้นเนี่ยคือชีพจรซึ่งมันเต้นแผ่วลงแล้วเป็นห่วงและกังวลอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่รีบกระชากมันขึ้นมาถึงเวลาแล้วถ้ามันสุดลงไปเนี่ยกระชากมันกลับยากมากเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา2-3ปีนี้ก็คือว่าไอ้ความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยมันค่อยๆหายไปการลงทุนของเอกชนยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่มั่นใจกับประเทศไทยไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นมีบุญอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อมันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยหลายครั้งทีเดียวเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตนั้นเป็นโอกาสได้ณขณะนี้ความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่มั่นคงและประชาชนรู้สึกมีขวัญและกำลังใจหลังจากที่หลายๆอย่างได้เกิดขึ้นที่ผ่านมาเศรษฐกิจเริ่มมีโมเมนตัมและผมเชื่อว่าปีใหม่นี้เนี่ยเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดถ้าคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์แบบฝรั่งคิดกันผมก็จะเอาตัวเลขต่างๆว่าโลกจะเป็นยังไงแนวโน้มโลกปีนี้ GDP อาจจะโตสักประมาณ 3.4 การค้าโลกอาจจะโตสัก 3.6 ฉะนั้นเมืองไทยควรจะประมาณสักเท่าไหร่แต่ต้องขอโทษอย่างหนึ่งคือผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ามันมีตัวแปรอยู่ไม่กี่ตัวที่จะสามารถทำให้เศรษฐกิจเราดีได้ตัวที่หนึ่งเรารู้แล้วว่าตอนนี้คู่ค้าของเราใหญ่ๆเนี่ยเศรษฐกิจมันดีขึ้นอเมริกาด้วยนโยบายของทรัมป์ในระยะยาวผมไม่ทราบจะเป็นยังไงนะไม่อยากจะเดาแต่ในระยะสั้นผมคิดว่ามีประโยชน์กับประเทศไทยเศรษฐกิจอเมริกานั้นใหญ่มาก
้าเราเป็นคนฉลาดสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้มันไม่น่าจะมีอะไรที่เลวไปอีกแล้ว EU นั้นประคองตัวแน่นอนโตยากญี่ปุ่นเริ่มดีขึ้นจีนเนี่ยถ้าใครบอกว่าจีนจะแย่ผมไม่เชื่อจีนเนี่ยอย่างมากก็คือส่งเพราะว่าความสามารถของเขานั้นผมพูดง่ายๆก็แล้วกันว่าสิบจ็อบเนี่ยตายไปหนึ่งคนเนี่ยมันเกิดเป็นล้านคนที่ประเทศจีนคนจีนเนี่ยค้าขายเก่งผู้นำเขามีความสามารถสูงมากทดแทนกันได้ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดฉะนั้นผมเชื่อว่าจีนเนี่ยอย่างน้อยๆก็ 6% กว่า 7% เนี่ยไม่มีผลอาเซียนทั้งอาเซียนโดยเฉพาะ CRMV เติบโตเร็วมากๆCRMV นั้นโตเป็น 7% กว่า 8% เนี่ยถือว่าเป็นของธรรมดาเลยฉะนั้นประเทศเหล่านี้นั้นเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเราอย่างยิ่งอาเซียนเนี่ยรับประมาณร้อยละ25ของการส่งออกของไทยฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยแล้วก็ดูจากเศรษฐกิจโลกที่มันกำลังฟื้นตัวเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องของการส่งออก 3%3% กว่า 4% ผมว่าถ้ามันไม่มีอะไรพิเศษพิสดารเกิดขึ้นมันได้อยู่แล้วแต่การทำงานของผมนั้นจะไม่มีคำว่าไปตามกระแสคุณต้องวิ่งคุณต้องหาช่องทางในเมืองจีนนั้นมันไม่ใช่มีแค่จังหวัดเดียวมันมี20เมกะซิตี้อำนาจซื้อเต็มไปหมดคุณจะทำยังไงที่มาชิงของเขาของเราให้การส่งออกเราโตได้อินเดียนั้นเนี่ยปีที่แล้วเกือบ 8% อำนาจซื้อมหาศาลเลยคุณจะค้าขายยังไงเขากับเราเกื้อกูลต่อกันได้ในเรื่องของแมกโครกระทรวงพาณิชย์ผมบอกเขาแล้วว่าคุณต้องรู้จักทำรีจิมคุณอย่าไปมั่วอยู่กับแค่มัลติลาเทอรัลอย่างเดียวที่ตะวันตกนั้นเซตขึ้นมาเพื่อคอนโทรลประเทศที่มันด้อยพัฒนาเอาเปรียบไม่รู้จักสิ้นสุดจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบิลาเทอรัลสำคัญมากและมันจะไม่ใช่เพียงแค่บิลาเทอรัลของ FTA ที่ลดภาษีอย่างเดียวมันเป็นลักษณะที่ว่าคุณจะทำยังไงที่จะเป็น strategic partner เขาเป็นหุ้นส่วนถึงธุรกิจกับเขาดูซิว่าอุตสาหกรรมไหนเกื้อกูลกันได้อันไหนจะลดภาษีอันไหนจะร่วมกันในวิธีอื่นผมเดินเส้นทางนี้มาตลอดไม่ว่าจีนญี่ปุ่นอินเดียหรือประเทศอื่นๆ FTA คือสิ่งที่เกิดทีหลังถ้ามันจำเป็นผมคิดว่าโลก FTA เนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วข้างหน้ามันมีแต่เป็นเรื่องของการร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์ต่างหาก CRMV ถ้าท่านสังเกตเราพยายามเดินสายมาตลอดเพราะว่า CRMV นั้นคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งทีเดียวเอาแค่ไทยกับพม่าร้อยละ80ของการค้าชายแดนเนี่ยมันทำให้คนทั้งสองฝากเนี่ยมีอาชีพมีรายได้ถ้าเราสามารถเกื้อกูลกับเขาทั้งพม่าทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามตัวเลขตัวนี้จะส่งเสริมการส่งออกได้ดีทีเดียวแต่อย่าไปคิดเพียงแค่ว่าตั้งเป้าแล้วก็ค้าขายธรรมดาเราจะต้องสามารถที่จะยกคณะไปพบกับเขาจับมือเขาคุยกับเขาว่าไอ้ด่านชายด่านแห่งเดียวเนี่ยมันยังได้ขนาดนี้คุณเปิดได้ทั้ง 3-4 แห่งนี่มีการค้าชายด่านจะเกิดอะไรขึ้นไอ้การที่คุณมีเขตเศรษฐกิจอยู่ในฝากของไทยแล้วฝากของเขาเนี่ยทางที่ปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างทำจอยกันได้หรือเปล่าเป็นเขตเศรษฐกิจร่วมทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาเกิดการค้าชายแดนนี้ขึ้นมาสิ่งที่ต้องการคือขอให้เขาช่วยคิดและผลักดันในสิ่งเหล่านี้ญี่ปุ่นดีขึ้นความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับเราดีมาตลอดอยู่แล้วจะทำยังไงที่เจาะตลาดเหล่านี้ให้มากขึ้นในอเมริกาไม่ใช่ของง่ายที่จะมาเพิ่มยอดขายการส่งออกแต่มันมีหลายสิ่งที่เราดูว่าสินค้าอะไรที่เราไปสู่การส่งออกได้จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจมันคือตัวอาหารอาหารแปรรูปอาหารเกษตรมีอยู่เย็นหนึ่งเมื่อประมาณ2วันมาแล้ววันนั้นทางกลุ่มบิ๊กซีเขาจัดประชุมใหญ่ของเขาเป็นพันคนมีเจ้าสัวสารพัดนั่งอยู่ในห้องนั้นโต๊ะนั้นเนี่ยระเบิดยาลงก็แล้วกันถ้าระเบิดลงเนี่ยจะหายไปเป็นล้านๆเลย
ผมก็เรียนเขาบนเวทีบอกว่าผมเห็นอย่างเช่นเซ็นทรัลบิ๊กซีเดอะมอลล์ทั้งหลายเนี่ยยิ่งใหญ่มากในประเทศไทยแล้วก็เริ่มไปสู่ AEC ทำไมไม่ถึงคิดไป take over พวกฟู้ดซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นเชนในอเมริกาในยุโรปคิดง่ายๆมันก็เหมือนกับเมืองไทยนี่แหละคนที่มัวแต่คิดว่าจะเป็นซัพพลายเออร์อย่างเดียวถ้าสเกลมันใหญ่เนี่ยจะถูกเอาเหล็กเนี่ยบีบตายหัวใจมันอยู่ที่เอาเหล็กทางออกประตูใครที่อยู่อเมริกาอย่างผมรุ่นทุกรุ่นนะครับที่ไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าเมื่อก่อน30ปีที่แล้วกรอสเซอรี่อาหารเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ทั้งนั้นน่ะแต่ทีนี้ของไทยพี่ไทยเราที่นู่นเนี่ยยิ่งกว่ายิ่งเล็กลงเพราะใจไม่สู้จะเอาสบายอย่างนี้คือไปแค่โฮเซลแต่เวียดนามเกาหลีเนี่ยตอนนี้คอนโทรลฟู้ดเชนเต็มไปหมดเลยเมื่อเขาคอนโทรลฟู้ดซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเนี่ยสินค้าอาหารจากประเทศของเขามันก็จะเป็นช่องที่จะไปผมเคยไปตรวจสินค้าของไทยมันถูกจัดอยู่ในเชลฟ์เนี่ยข้างหลังอะแทบจะหาไม่เจอแต่ข้างหน้านั้นเป็นสินค้าเวียดนามเป็นสินค้าเกาหลีเต็มไปหมดเลยฉะนั้นผมก็ขอเป็นวิธีบอกว่าผมอยากจะเห็นผู้กล้าจากประเทศไทยเนี่ยถ้าแน่จริงไปเทคโอเวอร์ให้ดูหน่อยแล้วก็เวิร์กแบ็กกลับมาที่ซัพพลายเชนเรื่องของอาหารพาเอสบีเนี่ยเอาสินค้าพ่วงไปด้วยทำไมเชนอย่างเช่น Whole Foods หรือว่า Trader Joe's สินค้าที่ขายเนี่ยเป็นสินค้าออร์แกนิกแต่ Chelbler เลยเนี่ยเป็นสินค้าที่มาซื้อจากเมืองไทยเลยทำไมเราต้องผ่านตรงนี้ทำไมเราต้องยืมจมูกเข้าหายใจทำไมเราไม่กล้าทำในสิ่งเหล่านี้เจ้าโซทั้งหลายโดยเฉพาะเจ้าโซเจริญก็บอกว่าเมื่อผมขอเขาจะไปคิดว่าจะทำอย่างไรฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ความคิดของเราว่าเรามีความคิดไหมที่จะ beat the market ฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้ผมเชื่อว่าส่งออกปีหน้าดีกว่า 3% แน่ถ้าเราพยายามผมต้องบอกว่าผมไม่บังคับหรอกโตเท่าไหร่คุณบอกตัวเลขมาเขาพูดมาเองว่า 5% ผมก็บอกเขาว่า 5% นี้ผมไม่นับเป็นตัว KPI นะคุณก้าวกระโดดให้ได้เบรกตรงนี้ให้ผมให้ได้รู้จักจัดสรรว่าประเทศไหนสำคัญไม่สำคัญเพิ่มเติมบุคลากรและทุกอย่างผมจะช่วยสปอร์ตให้ปัจจัยที่เป็นพระเอกในปีที่ผ่านมาทุกคนทราบคือการใช้จ่ายของรัฐบาลถ้าปีที่แล้วการใช้จ่ายรัฐบาลรวมถึงรัฐวิสาหกิจถ้าไปแบบเช้าชามเย็นชามไปเรื่อยๆรับรองว่าคุณไม่ได้เห็นตัวเลขนี้แต่เราเข้าไปขอร้องเขาคุยกับ CEO ของเขาให้มีฟรอนต์โหลดให้มากขึ้นอะไรทำก่อนได้ทำฉะนั้นค่าใหญ่ๆเนี่ยพยายามปรับตัวตรงนี้นี่คือทำให้อัตราเร่งของการใช้จ่ายเนี่ยมันเพิ่มทวีสูงขึ้นในขณะที่ตัวเลขของการลงทุนจากเอกชนนั้นมันยังเบาบางเพราะว่าเขายังขาดความมั่นใจอยู่ผู้บริโภคเราก็ทราบดีอยู่แล้วถ้าไม่มั่นใจถ้ามูดไม่ดีถ้าอารมณ์เศร้าหมองการซื้อของนั้นเบาบางฉะนั้นตัวนี้คือตัว government spending บวกกับท่องเที่ยวก็ยังเป็นตัวที่เข้มแข็งในปีข้างหน้าฉะนั้นผมเชื่อว่าตัว G หรือรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยผมจะไปทุกเดือนเลยเพื่อให้มั่นใจว่าตัวนี้วิ่งได้เต็มที่และกำหนดเป็น KPI ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจผู้บริโภคผมเชื่อว่าปีนี้ถ้าไม่มีอะไรที่มาทำให้มีการกวนใจอะไรทั้งหลายเนี่ยความเชื่อมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาและเมื่อโครงการรัฐบาลซึ่งเราเร่งวันเร่งคืนจากเดิมทีเลยกว่าจะออกมาได้โอ้โหทองแล้วเนี่ยคลอดยากจริงๆวันนี้ออกมาแล้ว3แล้วมันจะตามมา4 5 6 7สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราพยายามทำมามากที่สุดเราไม่ได้นั่งอยู่ที่แล้วก็มาเข้าโมเดลพรีดิกว่าปีหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นที่มันเคยพรีดิกบอกว่า 2% โตไปที่แล้วเราทำให้เห็นแล้วว่านี่คือ 3.2% เราเรียนรู้จากประสบการณ์เมื่อปี40เกิดต้นยำกุ้งใครๆก็บอกว่าเรายังเก่ง 0% ใส่โมเดลอีโคโนเมตริกทำนายออกมาแต่เราสามารถ beat the market ออกมาได้เพราะว่าเรารู้ว่าตัวปลายเหล่านั้นเราสามารถไปเร่งเครื่องมันได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าถ้าโมเมนตัมฐานมันเป็นอย่างนี้แล้วเราช่วยกันทุกคนพยายามผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมันจะไปได้
ฉะนั้นถามว่าปีทองนี้จะเป็นยังไงผมคิดว่าถ้าเราไม่มารวมกันเชือดไก่ให้ตายไปเนี่ยนะไก่ตัวนี้จะขันได้ในปีนี้ให้ฟัง แต่ขอร้องเลยว่าอย่ารวมกันถอนขนไก่เชือดไก่กันเองแทนที่ไก่มันจะขายเป็นทองเนี่ยมันจะไม่ไหวซะก่อนแต่สิ่งเหล่านี้ผมเรียนท่านเลยว่าและผมก็เรียนในทุกๆงานเซมินาร์มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องดีใจเลยมันเป็นแค่กระพี้ของประเทศไทยท่านดูตัวเลขโครงสร้างการส่งออกของเรา 60-70% ของเราเนี่ยอยู่ที่การส่งออกของ GDP นะแต่โครงสร้างการส่งออกของเราเหมือนเดิมปีนี้ที่มันเริ่มดีขึ้นมาตอนท้ายเพราะว่าและการเกษตรมันดีขึ้นแค่นั้นเองตัวอื่นมันดีขึ้นมาก็เพราะว่าประเทศใหญ่ๆเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดปีต่อไปแล้งอีกน้ำท่วมอีกเศรษฐกิจโลกสุดเมืองไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วถ้าหากว่าค่าแรงของเราอยู่ที่ตรงนี้และมีแต่จะขึ้นแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไม่สามารถเพิ่ม productivity อุตสาหกรรมเหล่านี้มันก็จะไปอยู่ที่เขมรเวียดนามลาวพม่านี่คือเหตุผลที่ GDP ของเราขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะของเรานั้นมันมีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายการลงทุนไปสู่ประเทศเหล่านั้นยุทธศาสตร์ธุรกิจมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรที่แข่งไม่ได้ถ้าตั้งอยู่ในบ้านก็ต้องไปข้างนอกฉะนั้นถ้าเราดูจากแค่โครงสร้างของการส่งออกแล้วถ้าเราปล่อยเฉยๆไปท่านก็รู้อนาคตของการส่งออกแล้วสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อพัฒนาการการส่งออกถึงจุดๆหนึ่งคุณต้องไปลงทุนต่างประเทศใช่ไหมรัฐบาลต้องสามารถช่วยเหลือเอกชนให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศและสนับสนุนให้เขาเอาเงินนั้นกลับเข้ามาในประเทศส่วนหนึ่งฉะนั้นถ้าประเทศไหนมีแต่ส่งออกส่งออกแต่ไม่มีการสปอร์ตการลงทุนต่างประเทศประเทศนั้นยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาท่านดูเกาหลีใต้ดูญี่ปุ่นดูไต้หวันดูฮ่องกงพวกนี้ลงทุนต่างประเทศทั้งสิ้นและภายในก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยอัปเกรดมันขึ้นมาให้มันมีเทคโนโลยีมากขึ้นมูลค่าสูงขึ้นไอ้นี่คือวงจรของการพัฒนาธุรกิจภาคบริการของเราขณะนี้ 30% ของส่งออกและบริการมีอีกหลายตัวที่มันมีศักยภาพเราก็ต้องไปเพิ่มพลังที่ตัวนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติประเทศไทยมีบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่ไม่เกิน50บริษัทและถ้าจะยักษ์จริงๆเนี่ยไม่เกิน 20,000 ฉะนั้นคุณจะจัดงานเซมินาร์อะไรก็แล้วแต่ทีวีดิจิตอลเจ๊งเป็นบานอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นมีอยู่ไม่กี่บริษัทที่จะสามารถสปอนเซอร์วงการนี้ได้ไม่มีประเทศไหนที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยที่มีบริษัทใหญ่ไม่กี่บริษัทจะทำยังไงให้มันเกิดบริษัทใหม่ๆขึ้นมาคำว่าสตาร์ทอัพ2ปีก่อนหน้ามีใครพูดถึงไหมมูแต่พูดถึงเรื่องจำนำข้าวประกันรายได้ถ้ามีปัญญาอยู่แค่นั้นเนี่ยก็น่ากังวลในประเทศไทยเราหันมาดูอีกซีกหนึ่งของประเทศไทยความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมันไปสู่เมืองใหญ่แต่ในชุมชนเนี่ยจนเกษตรล้าหลังคุณจะช่วยเขาได้ยังไงสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ละเลยเลยแต่ผมเรียนได้ว่าไม่ใช่ของง่ายๆมันต้องร่วมกันผลักดันลงไปฉะนั้นในความคิดของผมนั้นมันมีอยู่ในสมองมานานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยที่อยู่รัฐบาลโน่น10ปีที่แล้วมันก็แปลกนะท่านมันให้มาอยู่ตอนนั้นเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยที่ได้เป็นไม่ใช่ว่ามีความสามารถนะเพราะไม่มีใครกล้ามาเป็นบ้านเมืองมันเจ๊งมาแล้วแต่เขาจับมาให้เป็นแล้วบังเอิญเนี่ยมันลอยคอไ
พาทุกอย่างผ่านพ้นมาได้แล้วก็เห็นว่าเมืองไทยมันมีจุดอ่อนอยู่เยอะจู่ๆมาอีก10ปีเขาห้ามผมไม่ให้เล่นการเมืองนะสอดไว้ในรัฐธรรมนูญบอกว่าห้ามเล่นการเมืองจู่ๆก็มีการปลดให้ผมหลุดออกมาได้เขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาผมมาเป็นรัฐมนตรีนะจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาผมก็ต้องกลับมาตรงนี้ฉะนั้นผมนึกอยู่ในใจว่าถ้าผมต้องกลับมาตรงนี้ก็หมายความว่าผมจะต้องมีแมนเดตบางอย่างแน่นอนฉะนั้นผมจะเอาสิ่งที่ผมคิดในสมองเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงให้ได้แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าผมโชคดีอย่างนึงที่ว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์เนี่ยเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนไวและถ้าเขาซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตจริงแม้กระทั่งบางนโยบายที่ไม่ควรจะซัพพอร์ตผมเลยเช่นกองทุนหมู่บ้านท่านก็ซัพพอร์ตก็แสดงว่าในใจท่านไม่มีลำเอียงอยู่แล้วพรรคไหนกับพรรคไหนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ตั้งใจว่าไอ้จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยให้ไปสู่สิ่งที่ผมเรียกว่า 4.0 4.0 ในความหมายของผมวันที่คิดอันนี้ขึ้นมาไม่ได้หมายความถึง 4.0 ไฮเทคโนโลยีผมหมายถึง 4.0 ของระบบเศรษฐกิจที่มีความสมดุลระหว่างความเจริญเรื่องของความสามารถเชิงแข่งขันกับไอ้การที่จะสามารถทำให้เกิดความเท่าเทียมและเจริญขึ้นมาในภูมิภาคในชนบทแล้วมันจะต้องยั่งยืนควบคู่กันไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ต้องมีทั้งความรู้ต่อยอดและเป็นระบบเศรษฐกิจที่สามารถเอาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็น Creative Economy เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยต่อยอดทั้งสองสิ่งนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าและต้องมาด้วยการที่มีสิ่งที่ผมเรียกว่า Entrepreneurial Economy คือระบบเศรษฐกิจของผู้ประกอบการคือปลูกต้นไม้เต็มประเทศมีผู้ประกอบการใหม่ๆเต็มประเทศนั่นคือ 4.0 ของผมถ้าเราจะไปสู่ 4.0 นั้นบุคลากรบางส่วนจะต้องสามารถที่มารองรับเทคโนโลยีใหม่บุคลากรบางส่วนจากเก่าก็ต้องอัปเกรดเข้าไปทำอย่างอื่นพัฒนามันสองสิ่งไปพร้อมๆกันตอนนั้นคิดชื่อไม่ออกไม่รู้จะคิดชื่ออะไรก็เลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเป็น 4.0 แล้วกันนั่นคือประเทศไทย 4.0 ในความหมายของผมประเทศไทยมันจะเป็น 4.0 ที่ขายเทคโนโลยีอย่างเดียวได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าใครคิดอย่างนั้นก็โง่เต็มที่แล้วเพราะว่าจุดแข็งของเรานั้นมันคืออะไรมันคือเกษตรมันคือวัฒนธรรมมันคือ creative economy แล้วก็มีสินค้าไฮเทคขึ้นมาซึ่งเป็นอนาคตของเราฉะนั้นคุณจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมกันแล้วทำให้มันดีไปสู่อนาคตนั่นคือ 4.0 ฉะนั้นถือโอกาสนี้อธิบายให้ทราบฉะนั้นหลังจากที่เราสามารถทำเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้ซึ่งผมคิดว่ามันผ่านพ้นจุดสุดไปแล้วมันจะไม่สุดถ้าเราไม่รุมกระทืบมันเองดังนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยก็คือเราจะรีฟอร์มมันยังไงให้ไปสู่สิ่งที่ผมอยากจะทำผมคุยเรื่องนี้กับท่านตลอดในสิ่งของความสามารถเชิงแข่งขันเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วอุตสาหกรรมเราไม่ไหวแล้วไอ้ของเก่าจะทำยังไงให้มันมีvalueสูงขึ้นของใหม่สร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาได้ยังไงที่เรารู้อยู่แล้วคือที่ผมเรียกมันว่า S curve มันไม่ได้เป็นความคิดใหม่เลยนะ20ปีที่แล้วก่อนจะจบจากมหาวิทยาลัยผมบอกอาจารย์ของผมที่เขาเขียนหนังสือบอกผมอยากเขียนหนังสือเล่มนึงนะอาจารย์ประเทศอย่างเช่นไอ้นิวไทเกอร์ในขณะนั้นเนี่ยมันมาแทนญี่ปุ่นเนี่ยพวกมันเกิด S curve ใหม่ญี่ปุ่นถ้ามันมี S curve ใหม่ญี่ปุ่นจะเริ่มดีคลายฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมี S curve ใหม่ขึ้นมาทดแทนเนี่ยเป็นระลอกถ้าคุณไม่มี S curve ใหม่มาแทน S curve เก่าคุณก็ค่อยดีคลายนี่ลงมาอันนี้เป็นธรรมดาเลยฉะนั้นพอมีโอกาสไอ้ชื่อนี่มันก็หลุดออกมาว่าจะสร้าง New S curve ขึ้นมาคราวนี้ถ้าคุณจะสร้างทั้งของเก่าและของใหม่ให้มันเกิดขึ้นยุคสมัยนี้มันไม่ง่ายเลยที่จู่ๆจะเอาคนมาลงทุนผมจะบอกให้เลยสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียเนี่ยแข่งกับเราเนี่ยนะแย่งกันแบบชนิดที่เรียกว่าคือขึ้นคอเลยนะครับเอาแค่ TPP เป็นตัวอย่างไปญี่ปุ่นทีเดียวเนี่ยโดนคำถามเนี่ยบี้ผมไม่รู้กี่ครั้งจ
ะจอย TPP หรือเปล่าความหมายคืออะไรถ้ามี TPP คุณไม่กระโดดเข้า TPP เขาไปเวียดนามแน่นอนแล้วคุยกับเวียดนามบอกว่าไอ้คุณเข้าไป TPP เนี่ยคุณกล้ายังไงเนี่ยข้างในคุณเกษตรเต็มไปหมดเลยเขาไม่ทราบเขาขอเข้าก่อนอะเข้าก่อนเพื่อชิงธงให้นักลงทุนเนี่ยไปเวียดนามก่อนแล้วเขาเข้าไปแก้ไขปัญหาทีหลังสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าหาว่าโอเคในขณะนี้โมเมนตัมเราดีเราต้องเอาโอกาสนี้มาเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้คอนเซปต์ EEC นั้นก็ไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่ผมก็นั่งคิดแล้วก็คุยกับท่านนายกว่าของดีเรามันมีอีสันซีบอร์ดสมัยป้าเปรมอีสันซีบอร์ดนี้เลี้ยงเรามา30ปีแต่ตอนนี้อีสันซีบอร์ดเล็กเกินไปละถ้าคุณไปเจอกับดานังโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยอีกหน่อยจะสู้เขาไม่ได้ถ้าเกิดทีละวามันขยายใหญ่ๆเนี่ยมันเข้าทีละวาอย่างเงี้ยจะทำยังไงแล้วก็มาดูว่าแถบนั้นมันมีปิโตรเคมีเข้ามูลค่าเป็นล้านๆเลยนะซึ่งเป็นวัสดุที่จำเป็นมากสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทคเรามีฟาซิลิตี้พร้อมแต่เราต้องการให้ตรงนี้เนี่ยเป็นทางเข้าและออกไม่ใช่ประเทศไทยแต่เป็นแอ่งรับCRMV พวกเรารวบประเทศเหล่านี้เนี่ยถึงแม้การเติบโตมันสูงแต่ความน่าดึงดูดในการลงทุนนั้นน้อยประเทศยังไม่เจริญเราต้องการเป็นพอร์ตให้เขามาลงทุนตรงนี้โดยให้เขาเห็นว่าถ้ามาลงทุนตรงนี้เขาสามารถกระจายตลาดไปสู่ CRMV อาเซียนเซาท์เอเชียตะวันออกกลางไอ้ตัวนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่า Marketing of the Nationซึ่งไม่ใช่ความคิดใหม่ผมคิดมา35ปีแล้วตอนเขียนหนังสือเล่มที่2ฉะนั้นสิ่งที่พยายามเรียนท่านนายกก็คือว่าคุณจะต้องมีการลงทุนเปิดสนามบินใหม่อุตภเปาท่าเรือใหม่ที่จุกเสม็ดรถไฟฟ้าวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านระยองรถไฟรางคู่ขนสินค้าแล้วก็ทำทุกสิ่งเหล่านี้ให้เป็นแอ่งซึ่งเป็นแอ่งลงทุนจริงๆสิ่งจูงใจต้องไม่เทียบไม่แพ้สิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามฉะนั้นสิ่งจูงใจที่ออกมาโดย BOI นั้นมันก็ค่อยๆออกมาล่าสุดที่จะเข้าอังคารหน้าเนี่ยแหละก็คือเรื่องของภาษีส่วนบุคคลถ้าคุณเป็นบริษัทที่มาตั้งอยู่ใน EEC คุณมีสิทธิ์เลือกจะเสียภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยแบบดั้งเดิมหักใครหน้าที่จ่ายก็ว่าไปอีกอย่างคือเป็นออปชั่นเลยว่า 17% flatเลือกเอาแล้วแต่คุณจะคิดเพื่อดึงให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนที่นี่มหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถขยายขอบเขตการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับไฮเทคได้เราจะให้สามารถดึงมหาวิทยาลัยต่างๆมาลงที่ EEC 3จังหวัดผลิตบุคลากรทั้งวิศวะ Research Technology การแพทย์ครบถ้วนเลยอยู่ตรงนั้น Breakthrough ไอ้อุปสรรคอะไรที่มันคอยกั้นเราอยู่ตลอดเวลาไอ้นี่คือความคิดที่จะทำแหล่งนี้ให้เป็นแหล่งของการลงทุนและการขนส่งของซับรีเจนตรงนี้มันสำคัญเพราะอะไรแล้วมันเป็นสำคัญเพราะว่ามันเกิดมาตรงนี้งานมาเนี้ยการแข่งขันอนาคตมันอยู่ที่ของ innovation innovation มันจะมาจากใครมันไม่ได้มาจากบริษัทใหญ่มันมาจาก new startup ทั้งนั้นการจ้างงานมาจากไหนการจ้างงานไม่ได้มาจากบริษัทใหญ่การจ้างงานจะต้องมาจาก new startup 1บริษัทถ้าคุณมี5คนคุณเกิดล้านบริษัทคุณมีคนแล้ว5ล้านคนคุณไปดูเมืองจีนวันนี้กับเมื่อ10ปีที่แล้วเห็นแล้วจะตกใจผมถึงบอกสมมุติเมื่อสักครู่ไงซีฟจ็อบตายไป1คนเนี่ยมันเกิดที่เมืองจีนเท่านั้นเลยเป็นล้านคนแล้วของเขาไม่ใช่แค่ startup ที่เป็นเกษตรที่เป็นท่องเที่ยวนะเขาเป็นเทคโนโลยีเบสทั้งนั้นเลยที่ทำธุรกิจอยู่บนเว็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราไม่ต้องเหมือนเขาสิ่งที่เราต้องการก็คือว่า 1. ในเชิงของนวัตกรรมเพียวๆเชิงเทคโนโลยีเลยเราต้องการให้บริษัทยิ่งใหญ่เนี่ยมาอยู่ที่ EEC
และมันเริ่มเกิดแล้วอันนี้ไม่ใช่ราคาคุยนะท่านวันที่เราจัด Opportunity in Thailand เนี่ยเมื่อ 3-4 วันก่อนผมคิดแล้วว่าเรื่องแบบนี้คนไทยมันก็สนใจผมก็เลยเตรียมคนของผมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศทั้งหมดเลยวันนี้เมื่อวานนี้สองเจ้ามาหาผมแล้วจะไองานนั้นนะหนึ่งคือฟูจิเมื่อกี้เรียนพี่ช้างบอกว่าฟูจิซึ่งแทบจะล้มไปเมื่อฟิล์มมันเจ๊งวันนี้เขาเป็นนัมเบอร์วันของญี่ปุ่นในเรื่องของ medical IT เรื่องของเทคโนโลยีเรื่อง regenerate cellมาแล้วจะมาลงที่ EEC แต่มีข้อแม้บางอย่างคือให้เตรียมการประสานงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเราเพื่อผลิตบุคลากรป้อนเขา CIC ยักษ์ใหญ่ลงทุนจากจีนทุนจดทะเบียนเขา 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่ากับเงินตราสำรองประเทศของเราทั้งประเทศบอกแล้วว่าจะมาแล้วขอให้แนะนำว่าโครงการอะไรบริษัทอะไรที่ดีเขายินดีที่มาซัพพอร์ตมาละเมื่อวานผมก็จับให้ไปเจอกับประตูเตมาในซีของอีกกลุ่มหนึ่ง ICBC ของจีนมาละตอนเช้า8โมงเช้าไม่รู้จะเวลาให้เขาที่ไหนก็สัญญาจะนำบุคคลของจีนเนี่ยเข้ามาละมันก็ทำให้ผมกังวลว่าเอ๊ะมันมีแต่จีนวะฝรั่งมันสู้จีนไม่ได้จริงๆในสมัยนี้นะไม่ได้พูดเล่นเลยประมูล1เส้นทาง2เส้นทางเนี่ยจีนต้นทุนมันถูกฝรั่งแพงที่ทำยังไงที่มันจะให้เกิดการเกลี่ยไปสู่ประเทศต่างๆได้ก็กำลังคิดวิธีการอยู่สิ่งเหล่านี้มันค่อยๆทยอยเกิดเมื่อเช้านี้ก่อนจะมาที่นี่ผมเข้าออฟฟิศนัดมาแล้วบริษัททำหุ่นยนต์เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นจะมาขอมาลงที่ EEC บริษัทยางคอนติเนนทัลเซ็นสัญญาปลายเดือนนี้ถ้าเขาเซ็นเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่ายักษ์ใหญ่ยางรถยนต์ทั้งหมดหรือยางระบินเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยทั้งหมดบริษัทนี้คือ Continental มิชลินเนี่ยไปแล้วเมื่อวันสามเดือนที่แล้วฉะนั้นมันกำลังมาเป็นก้อนมาเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ที่เราเนี่ยต้องทำตัวเราเองนี่ให้พร้อมฉะนั้นผมไม่รอกฎหมายว่ากว่าจะคลอดไม่คลอดจากกฤษฎีกาเนี่ยอีกเดือนสองเดือนเนี่ยตั้งก่อนละคนที่มาดูแลอุตมะดูแลรถคิดดูแลแล้วก็ทุกอย่างฟาซิลิตี้ให้มันเร็วที่สุดให้มีการลงทุนให้เร็วที่สุดปีนี้ทุกโครงการจะต้องผ่านครม.แล้วก็เริ่มเปิดประมูลไอ้นี่คือสิ่งของจะทำยังไงให้เกิดความสามารถแข่งขันตัวสตาร์ทอัพนี่สำคัญในบรรดา EEC ยักษ์ใหญ่ที่มาลงที่ EEC เนี่ยหัวใจคือไม่ใช่มาลงแค่บริษัทผลิตแต่คุณจะต้องเอามหาวิทยาลัยเอาสถาบันวิจัยออกมาเพื่อมาเกิดอินโนเวชันขึ้นมาเราจะ provide facility ร่วมกับแบงก์กับเอกชนเราเนี่ยแหละร่วมกันประกบไอ้ตัวนี้จะเกิดนวัตกรรมที่เป็นไฮเทคแล้วเราก็จะต้องอันนี้เป็นนโยบายเทคกับทางดิจิทัลกับอุตสาหกรรมไปแล้วให้มันเกิดการฟูมฟักสตาร์ทอัพในส่วนนี้ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันมันมีอีกซีกใหญ่เลยของเราซึ่งมันไม่ใช่เทคโนโลยีเบสท่องเที่ยวบริการสารพัดเลยผมไปเดินทางไปต่างจังหวัดไปแค่ปลายคนหนึ่งเขาเข้าไปนู่นเลยไอ้ถนนคนเดินผมเข้าถนนคนเลี้ยวก่อนจะไปปลายมันจะมีทางเลี้ยวเขาเรียกว่าแม่สลวงนอกเลยไงเนี่ยที่อาร์ติสของเราเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเต็มไปหมดเลยไปเปิดสตาร์ทอัพเนี่ยเต็มไปหมดเลยไปทำโรงบ่มชาส่งชาอบแห้งรสชาติต่างๆส่งค่ายใหญ่ๆทำเป็นสตาร์ทอัพโรงแรมบูติกเต็มไปหมดเลยนิวสตาร์ทอัพไม่ใช่เด็กที่มาจากไหนก็คือเด็กที่เคยเป็นซาลารีแมนนี่แหละแล้วก็ตัดสินใจกลับไปผมไปที่แพร่ไปเจอพนักงานผู้บริหารของบางบริษัทไปทำธุรกิจอยู่ที่นั่นพอเริ่มรู้ว่าการท่องเที่ยวไปสู่ที่นั่นแล้วนี่คือนโยบายที่ผลักดันให้แบงก์อย่างเช่นออมสินกรุงไทยแบงก์เอกชนร่วมกันสร้างไอ้ตัวสตาร์ทอัพฟันขึ้นมาให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้ามือในการช่วยซัพพอร์ตและแก้ไขกฎหมายที่มันจำเป็นต้องการอย่างเดียวก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้สถาบันการเงินรัฐบาลเอกชนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคือตัวสำคัญที่สุดเด็กที่เรียนปี3ปี4มันต้องเริ่มคิดได้แล้วว่าเขาจะเดินทางไปทางไหนไม่ใช่อย่างรุ่นผม
จบปริญญาตรีแล้วมึงจะไปไหนเดินเข้าแบงก์ไปสมัครงานแบงก์ก่อนล่ะชีวิตเหมือนกับไอ้พินบอลอะเด้งไปเด้งมาแล้วแต่ว่าโชคชะตากำหนดทางไหนเด็กสมัยหน้าต้องคิดก่อนว่าเขาจะทำอะไรทำไมทุกคนต้องไปอยู่บริษัทอยู่บริษัทเงินเดือน 200,000 บาททำงาน10ปีไม่กินเลยยังซื้อบ้านไม่ได้หลังนึงเลยมันเป็นทางเลือกของชีวิตฉะนั้นสตาร์ทอัพคือตัวสำคัญแต่สตาร์ทอัพจะเบ่งบานได้มันต้องมีเทคโนโลยีฉะนั้นวันนี้ที่ท่านจัดงานขึ้นมาเนี่ยทั้ง Dtac AAS ทั้ง True อีกหน่อยก็ TOT พวกนี้มันจะร่วมกันออกมานโยบายหลักของเราคือว่าเราลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนั้นเรามีฮาร์ดกับซอฟต์ฮาร์ดคือถนนรถไฟหรือบินว่าไปแต่ซอฟต์นี่คืออะไรซอฟต์ก็คือเรื่องของดิจิทัลปีนี้ TOT รับปากแล้วว่า 20,000 กว่าหมู่บ้านแน่นอนเป็น KPI ของเขาเลยและจะต้องไม่มีการยึกยักเพราะถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ลงทุกอย่างจะนิ่ง move ต่อไปไม่ได้เลย 4.0 นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฉะนั้นอินเทอร์เน็ตต้องลงและที่สำคัญก็คือว่าไอ้ submarine cable ต้องลากขึ้นมาให้ได้เพื่อไม่ต้องไปยืมจมูกของสิงคโปร์หายใจเพราะตัวเราเองนั้นมันอยู่เซ็นเตอร์ของ CMB เราคือฮับที่แท้จริงฉะนั้นถ้าใจเราสู้เราจะคิดออกเองว่าจะทำอะไรนี่คือซีกหนึ่งของ4.0 อีกซีกหนึ่งก็คือเรื่องของคนจนผมไม่ได้คุมเกษตรแต่ผมรู้ว่าผมสามารถใช้กลไกอย่างเช่นธกส.ทำงานได้เวลาคุณจะช่วยคนจนคนที่ไม่มีจะกินคนที่ไม่มีการศึกษาคุณอย่าหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยข้าวคือวิถีชีวิตของเขาการบอกว่าไม่ปลูกข้าวคือเปลี่ยนวิถีชีวิตอายุ60แล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงสิ่งที่ทำได้ผมเคยเรียนผู้ฟังมาแล้วรอบนึงก็คือว่าเวลาที่เราเรียนการตลาดเบื้องต้นนะมันบอกว่า innovation เนี่ยคนที่จะ adopt มันไปใช้เนี่ยมันไม่ใช่คนทั่วไปมันมีคนกลุ่มนึงซึ่งเป็นคนที่ early adopter มีอะไรใหม่ๆเขาเก็บแล้วทำแล้วจนคนเริ่มเห็นแล้วก็จะมีคนตามมาฝูงนึงสุดท้ายและ majority ก็จะตามมากลุ่มอย่างเขาจะตามมาทีหลังถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงให้มีการทำเกษตรแปลงใหญ่ให้มีการใช้เทคโนโลยีให้มีการแปรรูปให้มีการทำสินค้าชุมชนให้คุณสามารถส่งออกคุณต้องควานหา early adopter ให้เจอฉะนั้นธกส.ออกนโยบายมาก็คือว่าต้องการสร้าง SME หรือว่าสตาร์ทอัพใหม่ที่เราเรียกว่า Smart Farmer อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยในทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกชุมชนมันมีอยู่แล้วและเขาอยากที่จะทำเหล่านี้อยู่แล้วเราต้องโฟกัสมันเอาความช่วยเหลือไปให้เขาอินเทอร์เน็ตการสอนอีคอมเมิร์ซเขาถ้าบริชนจะทำไปโฟกัสที่กลุ่มเหล่านี้ไปเอาชื่อมาจากธกส.พวกนี้พร้อมเขาทำมะพร้าวเขาไม่ได้คิดแค่ว่าเอามะพร้าวแล้วขายเขาทำมะพร้าวแพ็คเกจิ้งใหม่แปรรูปใหม่ส่งออกไม่ว่าเขาทำอะไรเขาเป็นผู้นำแล้วมันก็เป็นผู้นำในหมู่บ้านมันก็จะมีลูกบ้านตามเขาเมื่อลูกบ้านตามเขาคนไทยไม่โง่ที่ไหนล่ะคนนี้รวยขึ้นมามันก็จะแห่กันมาทำในปีรอบต่อๆไปฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือคอนเซปต์ว่าคุณต้องหา innovation adopter ให้เจอช่วยเขาทำให้ได้แล้วมันก็จะเกิดการรวมตัวไอ้แปลงใหญ่มันจะตามมาเองจากตรงนี้มันก็มาถึงสิ่งที่เราคุยมานานมากการช่วยคนจนอย่าช่วยที่บุคคลต้องเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งการท่องเที่ยวต้องไปให้ถึงการท่องเที่ยวผมไม่ได้ต้องการมากรุงเทพเชียงใหม่ไม่ต้องการแล้วมันล้นแล้วภูเก็ตก็ไม่ต้องการเราต้องการให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่ชุมชนเมืองไทยมันมีที่เที่ยวทุกชุมชนเลยในจังหวัดใหญ่ๆปัญหาคือว่าจะพาเขาเข้าไปได้ยังไงขณะนี้ลูกศิษย์ลูกหาผมเขาเริ่มทำเขาเรียกคอนเซปต์ CEO Go ชุมชนไปขอให้บริษัทใหญ่ๆไปจัดเซมินาร์พาพนักงานไปที่นั่นชาวบ้านก็เกิดความพอใจคนที่ไม่เคยไปเอ้ยที่นี่มันมีด้วยเหรอชุมชนแบบนี้แต่ชุมชนนั้นไม่ใช่ไปสร้างชุมชนใหม่ต้องไปหาชุมชนที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของมันมีหัวใจอยู่ในนั้นแล้วคุณก็ไปแอดเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปเมื่อท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในชุมชน
การค้าการขายเศรษฐกิจชาวบ้านทุกอย่างมันก็จะเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อฐานรากมันแข็งแรงขึ้นไอ้ข้างบนมันก็จะแข็งแรงขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะหมุนฉะนั้นที่เราบอกว่าเราจะไปสอนเขาทำอีคอมเมิร์ซนี่ก็คือการไปเข้าไปในแหล่งแบบนี้ผมไปเห็นอาลีบาบาที่เขาเพรสเซนต์ในฝั่งแล้วไปช่วยรัฐบาลจีนเนี่ยผมลายอันนั้นเนี่ยภาพนั้นถ่ายมาส่งไปนายกเลยว่าผมต้องการทำแบบนี้ทุกจังหวัดในเมืองไทยในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถขึ้นเว็บไซต์ได้เกษตรกรต้องสามารถค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้ผ่านในวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมตัวขึ้นมาเขาไม่รู้ไปสอนเขาคนไทยไปเลยโง่ไอ้นี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างขึ้นมาแต่หัวใจสำคัญที่สุดคือสิ่งที่ผมจะบอกว่ารัฐบาลผมเนี่ยคงจะทำไม่จบตรงนี้หรอกมันต้องสานต่อมันคือนโยบายงบประมาณผ่านกลุ่มจังหวัดแรงบันดาลใจอันนี้มันมาตั้งแต่สมัยที่ผมเปิดการค้ากับจีนเมื่อ15ปีที่แล้วผมไปดูแล้วจีนมันก้าวกระโดดได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นกลุ่มมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือใต้ตะวันตกแล้วก็มีเมืองพิเศษเซินเจิ้นก็ว่าไปแต่สิ่งสำคัญก็คือกลุ่มจังหวัดพิเศษกลุ่มเหล่านี้มีงบประมาณเข้ามาเขาจะบอกเองว่าเขาจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนจะไปโปรโมทการลงทุนที่ตรงไหนมหาวิทยาลัยจะทำอะไรการค้าการขายจะสร้างกันยังไงแล้วเขาก็แข่งกันระหว่างกลุ่มจังหวัดระหว่างทางใต้ PPRD แข่งกับเซี่ยงไฮ้อย่างซีรีส์บูเดลต้าเสฉวนมีกลุ่มหนึ่งเทียนซีมีกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเมืองไทยเราทุกอย่างอยู่ที่กระทรวงขบวนกลมจังงบประมาณให้ต่างจังหวัดเขาบอกว่าไม่ได้หรอกทำไม่เป็นไปแล้วก็จะต้องรั่วไหลแต่ถ้าไม่เริ่มไม่คิดว่ารั่วไหลเลยอยู่ที่กระทรวงคิดว่าไม่รั่วไหลเลยฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่สำนักงบประมาณเนี่ยผมต้องชมเขานะเป็นสนามงบคนแรกที่ซัพพอร์ตนี้อย่างเต็มประตูแล้วท่านนายก approve ให้ดันตรงนี้ให้ได้เพราะต้องการกระจายคอร์รัปชันออกไปแต่เราต้องตามไปสอนเขาแนะนำเขาปีแรกๆแน่นอนมันต้องมีข้อบกพร่องแต่อนาคตข้างหน้าเมื่อมันแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มอยู่ตัวระบบทั้งหลายเนี่ยที่มันเคยแบบอดีตมันก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้คือหัวใจจริงๆที่เมื่อกี้ผมบอกว่าคุณต้องการชุมชนคุณต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆคุณต้องการสร้างไอ้โน่นสร้างไอ้นี่มันจะต้องมาจากท้องถิ่นตรงนั้นจังหวัดกลุ่มจังหวัดต้องร่วมกันคิดยุทธศาสตร์ต้องมีร่วมกับเอกชนร่วมกับภาคประชาชนทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นไอ้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าประเทศไทย40ฉะนั้นใครก็ตามที่คอมเมนต์บอกว่ารัฐบาลนี้ทิ้งคนจนกรุณารูดซิปปากไม่เข้าใจมาคุยใช้เวลาในขณะนี้เตรียมตัวคิดนโยบายดีๆสำหรับอนาคตถึงเวลาเลือกตั้งเมื่อไหร่เอาความคิดเหล่านั้นมาลงเลยประเทศไทยมันถึงจะเจริญณเวทีวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นโอกาสอันสำคัญฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นบางทีมันก็ต้องมีรั่วไหลคอร์รัปชันแล้วก็พยายามปราบในไม่กี่วันข้างหน้านี้นายกรัฐมนตรีจะตั้งซูเปอร์บอร์ดการกำกับโครงการที่ได้รับการอัพพรูฟไอ้พวกที่ชอบเติม TORT หลังเนี่ยเจอดีแน่นอนทุกโครงการใหญ่ๆจะต้องผ่านตรงนี้ให้ดูซะก่อนว่าไอ้ TOR ของคุณเนี่ยมันมีอะไรแฝงไหมให้กรอบกว้างไปว่าทีวาต้องเป็นแบบนี้แต่เวลาออกมาแล้วมันจะมักจะมีอะไรเติมเข้าไปคณะกรรมการทั้งหลายที่เคยคุมกันอยู่ในกระทรวงรู้กันเห็นอยู่ในหมู่ของกรรมการต่อจากนี้ไปต้องมีคนนอกเข้าไปและคนนอกก็สามารถที่เป็นประธานกรรมการได้สิ่งสำคัญราคากลางที่เราเคยพูดกันไว้ราคากลางเราบอกว่าเราทำได้ดีถูกต้องเรา e-bidding เราเซฟเงินได้ประมาณ 60,000 ล้านเราถามกลับว่าเอ๊ะทำไมมันเซฟเงินได้ 60,000 ล้านก็แปลว่าราคากลางของเราเนี่ยเป็นราคากลางประเภทที่เรียกว่ามีช่องว่างมีช่องว่างที่ทำให้เกิดการท
ทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลฉะนั้นราคากลางที่ดีนั้นในต่างประเทศมันมีสแตนดาร์ดของมันมันมีการระดมเอาวิศวกรสมาวิศวกรวิศวกรรมสถานมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันเซตสแตนดาร์ดของแต่ละสิ่งผลิตบุคลากรที่เป็นนักประเมินไม่ใช่นักเดาเมื่อมีสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ว่าปีหน้าทำได้เลยมันจะต้องค่อยๆสร้างมันขึ้นมาแล้วถ้าราคาคุณเป็นราคากลางที่ถูกต้องนะคอร์รัปชันเกิดยากมากในบางประเทศถ้าเขากำหนดราคากลางเท่ากับ X คุณประมูลต่ำกว่า X คุณต้องอธิบายให้ได้ถ้าคุณประมูลต่ำกว่า X อธิบายไม่ได้คุณถูกแบล็คลิสต์แล้วถ้าคุณประมูลที่ราคาสูงกว่า X แล้วเขาบอกว่าถูกต้องที่ต้องสูงกว่า X ไอ้คนกำหนด X เนี่ยมีปัญหานี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสองวันแต่ถ้าเราประเมินเราทำเรามุ่งมั่นกันทำตรงนี้ยกมันทั้งสองซีกเราใช้ประชารัฐนี่แหละมาช่วยกันผมถามท่านว่าเคยมียุคสมัยบ้างที่ภาครัฐบาลเอกชนประชาชนมาร่วมกันมากเท่ายุคสมัยนี้มันไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าเราพยายามทำแล้วถ้าคุณไม่เอารายใหญ่เข้ามาร่วมตอนต้นคุณจะเอาพลังจากที่ไหนมันต้องเข้ามาแล้วเขาก็ขยายออกไปแล้วก็ป้องกันการล่อเปรียบไปทีละขั้นฉะนั้นวันนี้ผมดีใจที่ได้มีโอกาสมาวันนี้นะครับคือผมมาเล่าให้พวกเราฟังได้รู้ว่าสิ่งที่เราพยายามทำนั้นคืออะไรเวลาเราอาจจะมีไม่มากแต่เราพยายามเต็มที่และทีมที่ผมพาเข้ามานั้นรับประกันได้ว่าไม่มีคอรัปชันทุกคนเสียสละมาเราต้องการเปลี่ยนวิกฤตการเมืองให้เป็นโอกาสในการรีฟอร์มเวลามันปกติมารีฟอร์มยากมันไม่ง่ายฉะนั้นเราพยายามใช้เวลานี้อย่าเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตโอกาสนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆเพราะถ้าคุณทำไม่ได้คุณเปลี่ยนไม่ได้คุณปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ชาติอื่นจะแซงคุณแน่นอนเรามีโมเมนตัมที่ดีฉะนั้นวันที่ผมจัด Opportunity in Thailand เนี่ยก็ดูความมุ่งมั่นที่บอกเขาบอกว่าเราพร้อมคุณเข้ามาอุปสรรคเราพยายามจะแก้ให้คุณแล้วเราจะสร้างสิ่งใหม่เหล่านี้เราพยายามเอาประเทศไทยไปขายให้คนต่างชาติรู้ว่าถ้าท่านต้องการลงทุนแล้วท่านต้องมาที่ประเทศไทยไม่ใช่ไปประเทศอื่นแล้ววันที่พูดในงาน Opportunity Thailand นั้นผมบอกว่านโยบายของเราไม่ใช่ Thailand First เนี่ยเราคือ V CLMV แล้วก็อาเซียนเราจะไปด้วยกันเพราะทำไมเพราะลำพังแต่ละประเทศมันเล็กเกินไปอย่าไปคิดว่าใครจะมาลงทุนเลยนอกจากคุณจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้แล้วทุกคนเขารับกันเองว่าเรานั้นเป็น Role Leaderไม่ต้องไปคุยมันบอกกันอยู่แล้วแล้วณขณะนั้นเนี่ยเราจะสามารถทำให้ CMV นี่เป็นปึกแผ่นแล้วถ้า CMV เป็นปึกแผ่นด้วยยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างประเทศที่เราพยายามเดินไว้เนี่ยมันจะเป็นแก่นที่ทำให้อาเซียนต้องเดินตามแล้วถ้าอาเซียนแข็งแรงไออาเซียนที่กำลังจะเกิดเนี่ยเราจะมีบทบาทของอาเซียนฉะนั้นเราต้องกำหนดทางเดินของเราเองต้องขออภัยนะครับที่ใช้เวลายาวไปสักนิดหนึ่งนะพี่ช้างแต่อันนี้ผมต้องการบอกว่านี่แหละ 4.0 เพื่อความยั่งยืนและเหนือสิ่งอื่นใดทุกอย่างนั้นทำด้วยความมีสติทำด้วยความพอเพียงเราไม่เคยลืมคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวท่านเลย